ตินาเล่าโมเมนต์ล็อกคอหอมออยธนาบนเวทีคอนเสิร์ตตินาเล่าโมเมนต์ล็อกคอหอมออยธนาบนเวทีคอนเสิร์ตเตรียมมอดช่วยจัดให้ทำเอาฝ่ายชายไปไม่เป็นถึงกับลั่นผมรักเขาสมเป็นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ที่แท้ทรูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีแกรมมี่อาร์เอสที่เรียกว่าสร้างความประทับใจมากมายให้กับแฟนเพลงอย่างมากคริสติน่าอากีล่านักร้องชื่อดังก็ได้สร้างโมเมนต์ความทรงจำให้กับแฟนๆด้วยเช่นกันด้วยการล็อกคอหอมแก้มออยธนานักร้องหนุ่มรุ่นน้องจนฝ่ายชายต้องออกมาโพสต์ข้อความผมรักเขาล่าสุดที่งานแถลงข่าวเกาเดอร์มาเปิดตัวนวัตกรรมออริจินอลคอลลาเจนไบออสติมูเลเตอร์ตินาคริสติน่าได้เล่าโมเมนต์ประทับใจกับคอนเสิร์ตดังกล่าวกับคอนเสิร์ตแกรมมี่อาร์เอสที่เพิ่งจบไปเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเป็นการรวมตัวของสองค่ายซึ่งเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้พอมาวันนี้มีความรู้สึกว่าเรื่องดนตรีมันไม่มีพรมแดนเราเป็นคนที่รักดนตรีและเสียงเพลงเหมือนกันเราก็ควรจะทำงานด้วยกันได้พอมาร่วมงานกันน้องๆก็อาจจะมีความเกรงกันบ้างต้องบอกเลยว่าน้องๆ น่ารักกันทุกคนเราก็จะอยู่ในห้องของเราแต่พอได้มาร่วมงานกันเขาจะเป็นคนที่อ่อนน้อมกันทุกคนเลยน่ารักมากๆชื่นชมน้องๆทุกคนเลยดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันทุกคนหลายคนชมว่าศิลปินหน้าสตาฟกันไว้ทุกคนทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพถ้าทุกคนทำงานกันอยู่ตรงนี้สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองจากข้างในออกกำลังกายมีวินัยเรื่องการกินทุกอย่างมีผลถ้าเราทำมันอย่างต่อเนื่องมันก็ส่งผลมาให้เรามีทุกวันนี้โมเมนต์บนเวทีกับออยธนาที่ล็อกคอหอมแก้มเขาตินาเป็นตัวแทนของทุกๆคนที่อยากทำเราคือผู้เสียสละออยเองก็ปลื้มเราอยู่แล้วด้วยมีน้องมาบอกเหมือนกันน้องน่ารักมากๆก็แกล้งเขาแหละตินาบอกกับมอดเดี๋ยวพี่ขึ้นเพลงนี้ออยเขาจะอยู่ขอบนอกมอดก็ผลักออยเข้ามาหาพี่ใกล้ๆนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะหอมออยออยร้องเพลงเกือบไม่ถูกไปต่อไม่ได้ตัวเราเขินพี่ไม่เขินนะก็เห็นฟีดแบ็กอยู่คนส่งมาให้เยอะมากก็บอกไปว่าเขาก็น่ารักน่าหอมหลังเวทีเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรจบบนเวทีถ่ายรูปรวมก่อนกลับบ้านก็ถ่ายรูปคู่กันออยบอกรักเราผ่านไอจีคอมพลีทแล้วเชื่อว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนปาร์ตี้สังสรรค์มารวมตัวกันมาทำความรู้จักกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองค่ายเป็นอะไรที่ดีมากๆทุกคนน่าจะเอนจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวสิ้นปีนี้ขอเวลาพัก 2-3 วันแล้วก็จะกลับไปเข้ายิมคุมอาหารเพื่อคอนเสิร์ตของเราแล้วเป็นคอนเสิร์ตในรอบ5ปีได้แพลนนี้จริงๆมีมาเป็นปีแล้วแต่ติดโควิดก็เลื่อนมาเรื่อยๆสิ้นปีนี้ได้ชมกันแน่นอนเอาจริงๆถึงจะไม่ใช่คอนเสิร์ตเดียวแต่เราก็พยายามจะทำให้มันมีความใหม่มีความต่างอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาตินาซ้อมเยอะมากเลยนะเพราะเราต้องการให้ท่าเต้นมันมีความแตกต่าง 90% คือเปลี่ยนท่าใหม่เลยอาจจะมีเก็บท่าจำของแต่ละเพลงนอกนั้นคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันก็ต้องใช้การฝึกซ้อมใช้เอนเนอร์จี้เยอะพอสมควรเพราะเราต้องโฮโชถึง3ชั่วโมงทำยังไงให้ยังเต้นได้ 100% เหมือนเดิมมันไม่ใช่ทำวันนี้แล้วมันจะทำได้นะตินาเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 2-3 เดือนเข้ายิมอาทิตย์ละ 2-3 วันคาร์ดิโออยู่ที่บ้านอาทิตย์ละ6วันครั้งละ1ชั่วโมงทุกเช้าตื่นมาสิ่งแรกกินกาแฟเสร็จก็คาร์ดิโอขอบคุณมากๆที่มีซีรีส์ให้ตินาได้ดูระหว่างคาร์ดิโอไม่อย่างนั้นตินาคงตายแน่ๆเลยอาทิตย์หนึ่ง6วันตินาจะขึ้นเครื่องเดินคือแก่ไม่ได้เลย
ไม่ได้ค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขเราจะไม่พูดว่าเราแก่เราต้องบอกว่าเราจะทำยังไงให้เราโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีสุขภาพที่ดีตินาเน้นตรงนั้นมากกว่าการอายุมากในสมัยนี้มันไม่จำเป็นต้องพูดถึงแล้วเรามาดูเรื่องการดูแลสุขภาพดีกว่าอายุมากขึ้นไม่มีใครหนีได้เราก็เคย15เคย20แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้สุขภาพดีมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ภายนอกนะถ้าเรามีความสุขและแข็งแรงจากข้างในมันก็จะออกมาภายนอกดูแลยังไงบ้างตินาดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเรื่องผิวพรรณจะให้ความสำคัญมากต้องบอกเลยว่าตินาเป็นคนเข้าคลินิกน้อยมากๆจะเน้นการดูแลสุขภาพผิวมากอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายถ้าหากว่าเราจะทำอะไรกับหน้าเราแล้วตินาเชื่อว่าเราต้องให้ความสำคัญว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าหุ่นก็ไม่ได้สตาร์ฟมากนะมันก็จะเป็นช่วงๆตินาไม่ได้โฟกัสว่าตัวเองจะต้องผอมเราผอมมากไม่ได้หรอกเราไม่ใช่เด็กๆแล้วถ้าผอมมากน่าจะไปก่อนเลยตินาให้ความสำคัญของการมีเชฟมากกว่าต้องมีเคิร์ฟนิดหนึ่งสุขภาพดูเฮลตี้เดือดพระราดรฉุนสิทายันบิ๊กพอทอไม่เคยยกหูหาก้าวไกลชพักเล็กต้องมีมารยาทโฆษกภูมิใจไทยฉุนสิทาพูดไปเรื่อยยันอนุทินศักดิ์สยามไม่เคยยกหูหาก้าวไกลย้อนเกล็ดหญิงหน่อยโพสแซะเตือนระวังจะเข้าตัวชี้เรื่องของเจ้าอาวาสเนนพักเล็กอย่าไปยุ่งเมื่อวันที่2สิงหาคม2566นายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองโฆษกพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงกรณีนาวาตรีสิทธาธิวารีสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยระบุพรรคภูมิใจไทยโทรสายตรงพรรคก้าวไกลช่วงจัดตั้งรัฐบาลว่าตนสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคและนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคยืนยันไม่มีใครโทรหาพรรคก้าวไกลและหลังเลือกตั้งเราประกาศทันทีว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่มีแนวทางแก้ไขมาตรา112นอกจากนี้นายชาดาไทเศรษฐรองหัวหน้าพรรคได้อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาแสดงเหตุผลไม่ยอมรับการแก้ไขมาตรา112ยิ่งชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ต่อสิทธาพูดเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและขอให้นาวาตรีสิทธาเอาหลักฐานและตัวตนคนพูดมายืนยันว่าใครโทรหาไม่ใช่พูดไปเรื่อยไม่รับผิดชอบตนจึงขอยกคำของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยที่เคยโพสต์คติธรรมเตือนสติว่านัตถิอาการิยังปาปังมุสาวาทิสสะชันตุโนคนพูดมุสาจะไม่พึงทำชั่วย่อมไม่มีก็ขอเตือนว่าระวังจะเข้าตัวขอให้ย้อนกลับไปดูพรรคตัวเองเพราะคุณหญิงสุดารัตน์เคยประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112แต่การกระทำกลับไปกอดอยู่กับพรรคที่มีเจตนาแก้ไขมาตรา112และตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่านตำบลสิทธาอยู่พรรคไหนกันแน่ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนจะคิดว่านตำบลสิทธาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลแนะนำว่าย้ายไปอยู่พรรคก้าวไกลเลยนายพราดรกล่าวแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคใหญ่ที่เขากำลังจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลพันคนตำบลสิทธาเป็นพรรคเล็กควรมีมารยาทให้พรรคใหญ่เขาทำงานอิสระแก้ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลเปรียบเสมือนเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสเขาคุยกันเนนไม่ควรไปยุ่งกับเจ้าอาวาส